นะคะเปลวสีเงินค่ะในวันนี้นะคะในหัวข้อถล่มลึกมากไปแล้วรู้ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามเป็นการ์ตูนการเมืองกันก่อนเลยนะคะกูว่าแล้วบัญชาคามินของ ASTV ผู้จัดการค่ะเป็นภาพนะคะที่อยู่ในตารางมีคนอยู่ในตารางเนี่ยประมาณ4คนนะคะเกาะลูกกงแล้วก็พยายามพูดกับคนที่อยู่นอกตารางนะคะที่ใส่สูทใส่เสื้อขาวนะคะเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนี้นะคะคนที่อยู่ในตารางเนี่ยนะคะก็อ้วนๆท้วมๆหน่อยนะคะพูดขึ้นมาว่าจานเคลื่อนไหวล้มล้างกับพวกผมมาตลอดแต่ไม่เคยโดนมาตรา112เลยสักครั้งมีเคล็ดลับอะไรที่จานเนี่ยปิดบังไม่สอนพวกผมหรือเปล่ากูว่าแล้วบัญชาคามินก็เลยบอกว่าถ้ามีสมองบ้างน่าจะถามนะนะคะอีกภาพนึงนะคะแนวหน้าการ์ตูนพจน์แนวหน้าการ์ตูนโพสต์ก็เป็นภาพของชายเสื้อขาวใส่สูทผูกไทอยู่เหมือนกันนะคะผูกไทนะคะเป็นที่เราคุ้นเคยกันแล้วค่ะแต่ว่าที่ขาเขาเนี่ยนะคะมีโซ่ตรวนล่ามอยู่นะคะล้มเจ้าและในมือเขานะคะเหมือนว่ากำลังจะกินกุญแจที่เอาไว้ไขโซ่ตรวนที่ตึงเขาเอาไว้นี่แหละค่ะกำลังจะกินแล้วปิยบุตรให้มันจบที่รุ่นเราแนวหน้าการ์ตูนโพสต์ไม่มีหรอกนักโทษทางความคิดมีแต่นักโทษโรคจิตขังตัวเองนี่ไงก็ทั้งอันแรกและอันที่สองเนี่ยก็เดาไม่ยากใช่ไหมเพราะหมายถึงใครอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จริงๆอย่างกลุ่มที่เคลื่อนไหวเป็นด่านหน้าให้กับแก๊งพวกกลุ่มแก๊งล้มเจ้าเนี่ยล้มสถาบันเนี่ยก็ส่วนใหญ่โดนหมายมาตรา112กันหมดแล้วก็อยู่ในเรือนจำกันถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วนะแต่คนที่เหมือนกับว่าคอยเชียร์อัพตลอดเนี่ยไม่เคยโดนเลยเขาก็จะมีการเลี่ยงวลีต่างๆไปใช่คนเนี่ยที่คอยให้ข้อมูลหรือว่าคอยซัพพอร์ตหรือว่าเนี่ยคอยที่จะทำเป็นจะปกป้องบ้างไม่ปกป้องบ้างเหมือนทำตัวกลางๆอ่ะอารมณ์แบบอยู่เป็นอ่ะไม่โดนนะฮะเพราะเขาอ่ะก็ในมุมนึงก็ต้องยอมรับว่าเขาก็คงฉลาดในการที่จะบิดพลิ้วว่าทำยังไงที่ถึงจะไม่ให้โดนไม่ให้มันผิดข้อกฎหมายเขาก็ถึงไม่โดนมาตรา112ไงฮะก็ในภาพนั้นนะมันก็ถึงฟ้องว่าถ้าฉลาดน่าจะรู้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะฮะพูดถึงกรณีของนายปิยบุตรนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาไลฟ์สดเสวนากันนะฮะในช่อง YouTube ของคุณจอมขวัญแล้วก็ดีเบตกันกับคุณอัธวิชจากพรรคกล้านะฮะแล้วทีนี้เนี่ยในท่าทีที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าอุ้ยสงบเสงี่ยมผิดปกติเหมือนกับว่าหาข้อมูลเนี่ยมาหักล้างของทางด้านคุณอัธวิชเนี่ยไม่ไหวหรือยังไงแฟนคลับเนี่ยบ่นกันระนาวเลยบอกว่าอุ้ยไม่สะใจเลยอ่ะดูนิ่งมากขึ้นดูแบบยังไงล่ะเนี่ยทำไมถึงไม่ตอบโต้ให้มันดุเด็ดเผ็ดมันฟาดไปเลยสิอาจารย์ฟาดไปเลยแฟนคลับบอกอย่างนี้ทีนี้พอถูกกระแสบ่นมาอย่างนี้นะฮะคุณปิยบุตรเนี่ยก็ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะอธิบายในประเด็นที่บอกว่าดีเบตไม่ถูกใจแฟนคลับนี่แหละครับคุณปิยบุตรเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นเหตุผลเพราะอะไรหนึ่งผมต้องการพูดให้คนที่ไม่รักไม่เชียร์ผมหรือคนที่ไม่คิดติดตามผมได้ฟังผมแม้ผมอธิบายเรื่องนี้ในพื้นที่ของผมได้บ้างแต่พวกเขาก็ไม่เคยฟังต่อต้านแต่อย่างน้อยพอรายการนี้มีฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมมาพูดด้วยอย่างน้อยเขาก็ต้องได้ฟังผมบ้างนี่ข้อแรกข้อที่สองนะครับการสื่อสารกับคนเหล่านี้ต้องใช้ท่าทีอีกแบบการสื่อสารกับคนเหล่านี้ต้องใช้ท่าทีอีกแบบนะมีอะไรอยู่ในประโยคนี้นะฮะเราไม่สามารถใช้ท่าทีดุดันได้เลยผมจึงปล่อยให้อัธวิชทำตนยกตนข่มท่านเพื่อให้คนที่มีเหตุผลพอควรเห็นว่าคนที่พวกคุณคิดว่าล้มเจ้าแบบผมพร้อมจะพูดคุยหาทางออกด้วยการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อันนี้เหมือนมาว่าคุณอัธวิชรับหลังเลยนะเพราะว่าเนี่ยมีการพูดคำว่ายกตนข่มท่านอย่างเงี้ยสามนะคุณปิยบุตรว่ายังไงผมมาดีเบตกับคนเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเอาชนะโต้วาทีให้คนกดปุ่มเชียร์โหวตให้ถ้าผมต้องการแบบนั้น
ผมก็พอทราบอยู่ว่าเทคนิคการโต้วาทีเพื่อเอาชนะจะต้องทำอย่างไรนี่เห็นไหมเก่งอ่ะแต่ผมต้องการแสดงให้เห็นว่าการคุยเรื่อง112และกษัตริย์สามารถทำได้ในสื่อสาธารณะโดยไม่ต้องวงแตกนี่คือสิ่งที่ปิยบุตรบอกว่าปิยบุตรต้องการให้คุยเรื่องมาตรา112และกษัตริย์ได้ในสื่อสาธารณะโดยไม่ต้องวงแตกผมหวังว่าอย่างน้อยการดีเบตในรายการนี้จะช่วยเปลี่ยนใจคนที่ไม่เห็นด้วยได้ฉุดคิดหรือฟังเหตุผลของเราในท้ายที่สุดอาจไม่สำเร็จแต่ถ้าบังเอิญเปลี่ยนใจคนได้แม้ไม่กี่คนก็คุ้มค่ากว่าการที่ผมโต้วาทีใช้โวหารชนะอัฐวิทย์โอ้โหนี่มีไหมฮะคุณผู้ชมฮะมีใครเปลี่ยนใจไหมฮะฟังคุณปิยบุตรแล้วก็บอกว่าแม้ไม่กี่คนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยพึงพอใจแล้วเนี่ยแต่ที่เคลื่อนไหวมาตลอดอ่ะมันไม่ใช่ลุคนี้ไงคนเขาก็ดูออกอยู่แล้วว่าคุณเนี่ยพุ่งมุ่งเป้าไปและสิ่งที่ม็อบ3นิ้ว3กีบอะไรเนี่ยแสดงออกมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยสักนิดว่าจะปฏิรูปจริงๆมีแต่มุ่งไปจะล้มล้างด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาเคารพสักการะเขาแบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่พวกคุณดูสิ่งที่พวกคุณเคลื่อนไหวและทำกันแต่ละครั้งใช่ไหมการแต่งกายการใช้คำพูดการจัดอุปกรณ์ต่างๆเวลาประกอบฉากในการเคลื่อนไหวทำม็อบกันเนี่ยนะฮะเสียดสีทั้งนั้นใช่ส่อเสียดทั้งนั้นนี่แล้วคนที่เป็นบิ๊กเนมเนี่ยที่เคลื่อนไหวในเชิงแบบด้านบนหน่อยอ่ะเนี่ยคุณปิยบุตรเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยเคยมาเปิดหน้าท้าชนกับเขากันไหมล่ะไม่มีนะไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นมาออกหน้าเลย อีกคนนึงก็ท้าดีเบตมาโดยตลอดค่ะนั่นก็คือดร.อานนท์ในเปิดประเด็น The Truth นะคะโพสต์ไปเลยว่าดร.อานนท์ท้าดีเบตกวนอาจารย์อยู่เบื้องหลังยุยงเด็กทำผิดพร้อมฟาดความจริงป้มบิดเบือนโจมตีสถาบันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยก็โพสต์ล่าสุดนะคะไปถึงคุณเอ๋อัธวิทย์พูดดีที่ว่าปิยบุตรเนี่ยยุยงให้เด็กทำผิดกฎหมายแต่ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยดีผมเลยอยากท้าดีเบตพวกอาจารย์ที่มายุยงเด็กอยู่เบื้องหลังให้มาดีเบตกับผมพร้อมๆกันไปเลยปิยบุตรแสงกนกุลมาเลยชาญวิทย์เกษตรสิริประจักษ์ก้องกีรติทัศนัยมอเชียงใหม่มากันเลยให้ครบๆเลยครับเรื่องสถาบันที่ชอบเอาไปกุไปบิดเบือนกันนักจะมาตรา112หรือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็พร้อมที่จะดีเบตนะคะ พออาจารย์อานนท์เนี่ยนะคะโพสต์แบบนี้นะคะก็มีคอมเมนต์ล่ะค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่ารอชมเลยนะรอติดตามเลยอยากรู้เหมือนกันว่าทั้งหมดเนี่ยจะกล้ามาดีเบตด้วยหรือเปล่าเพราะว่าดร.อานนท์นะคะไปท้าหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครนะมากล้าดีเบตกับท่านเลยดังนั้นรอบนี้นะคะที่คณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะเปิดเว็บไซต์ร่ารายชื่อแก้มาตรา112น่าติดตามเหมือนกันว่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็อยากให้ประชาชนและก็กลุ่มม็อบ3นิ้วเนี่ยเข้ามาลงชื่อไม่กล้าออกมานำขบวนเองเลยจะกล้าดีเบตกับดร.อานนท์หรือเปล่าอยากดูจริงๆผมว่าคนหนึ่งฮะยกมือเลยเนี่ยรับคำท้าซะเถอะคุณปิยบุตรบอกผ่านทวิตเตอร์ก็ได้เดี๋ยวให้นักข่าวเขาติดต่อไปเนี่ยต้องเจออาจารย์อานนท์สักแมตช์หนึ่งรอฟังอย่างใจจดใจจ่อเลยใช่ไหมถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเก่งคุณมีความรู้ที่แท้จริงในรูปแบบของคุณที่คุณพยายามบอกว่าจะสื่อสารให้เปลี่ยนใจคนที่คิดเห็นต่างเนี่ยให้ฟังเรื่องที่คุณอยากจะพูดมากขึ้นน่ะก็คุยกับอาจารย์อานนท์ก็ได้ดีเบตกันมันจะได้เห็นข้อมูลกันไปเลยว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จใครหวังผลอะไรเนี่ยนี่สถาบันทิศทางไทยยินดีเป็นเจ้าภาพส่งเทียบเชื้อเชิญดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลมาดีเบตกับดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เรื่องกฎหมายอาญามาตรา112และก็หวังว่าดร.ปิยบุตรจะรับคำเชิญด้วยนะคะนะสื่อสารกันไปสื่อสารกันไปแฟนคลับคุณปิยบุตรก็ช่วยบอกเขาหน่อยสิฮะรับเธออะไรเงี้ยเนาะอีกคนนึง
ที่ให้ความเห็นเหมือนกันใช่ดร.สุพนัทนะคะอภิญญาณค่ะล่าสุดก็มีการแชร์ทวิสต์นะคะของปิยบุตรค่ะแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าตัวต้นเหตุของปัญหามาตรา112มาตรา112ไม่น่ากลัวเท่ากับปิยบุตรนะคะที่อยู่เบื้องหลังการยุยงปลุกปั่นคอยชี้นำให้คนอื่นเนี่ยทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองในขณะที่ปิยบุตรมีแต่ยั่วยุด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยพลาดท่าทำผิดกฎหมายจนเข้าข่ายมาตรา112เสียเองนะคะ